บอกก่อนเลยว่าภาพที่ทุกคนจะเห็นนะเหมือนไปอยู่ที่สวนสนุกที่ญี่ปุ่นวู้ที่นี่ที่ไหนใช่ที่นี่หรือเปล่าใช่ที่นี่หรือเปล่าใช่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยต้องเข้าเนี่ย Family Mart แล้วก็ต้องเดินเข้าไปใช่เหรอเข้าไปนี่นี่ไหนบอกว่าจองที่พักกลางอโศกทำไมอโศกมันดูกลางอโศกอโศกเช้าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะตอนนี้เราอยู่กันกลางอโศกนะคะก็คือว่าเราได้ข่าวมาว่าที่กรุงเทพมีโรงแรมแบบโรงแรมแคปซูลเหมือนที่เราเคยรีวิวที่เวียดนามที่คือละ180แต่ว่าที่เนี้ยมันตกคนละ300บาทมันจะมีทั้งเตียงคู่เตียงเดี่ยวคือเป็นแคปซูลที่อลังการยิ่งกว่ามีตู้ใหญ่กับตู้เล็กตู้ที่มีหน่อยนอนอ่ะมันตู้เล็กเออเราก็เลยจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพลงอะไรครับตู้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 นี่นะคะแล้วเข้าไปกันนะคะเข้าไปก็มีเอ้ยสวัสดีค่ะจองที่พักค่ะใส่ชุดนี้ป่ะครับเอ้ยทุกคนเฮ้ยใส่ถ่ายรูปได้ด้วยฮะทำไมเสียงไปอย่างนั้นอ่ะเนี่ยเสียงกระเปียกไม่เชื่อไม่เชื่อหรอไม่เชื่อเฮ้ยนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยความที่ว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะค่าที่ต่างๆมันแพงมากเขาก็เลยอยากให้แบบว่ามีโรงแรมที่แบบว่ารองรับนักท่องเที่ยวที่แบบมาเดินทางแล้วแบบไม่ได้อยากจ่ายราคาแพงมากเขาก็เลยคิดเป็นห้องที่แบบว่าสามารถนอนได้พอดีตัวหนึ่งคนบริการอาจจะไม่ได้เหนือกว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากประหยัดงบแล้วก็คนที่แบบว่าแวะมาแค่แบบนอนพักแล้วก็ไปแค่คืนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นที่มาของโรงแรมแคปซูลนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องเสียงเบาลงนิดนึงเพราะว่ามีคนอื่นเข้ามาพักด้วยบอกก่อนเลยว่าภาพที่ทุกคนจะเห็นนะเหมือนไปอยู่ที่สวนสนุกที่ญี่ปุ่นดูดิเหมือนกำลังขึ้นอวกาศแบบนี้แปลว่าไม่มีคนเลยเพราะว่าเราก็ใช้เสียงได้ตามอัธยาศัยใช่ไหมโอเคค่ะเฮ้ยแปลว่าวันนี้เราก็โชคดีนะเราได้รีวิวแบบมีเสียงนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่ไปเวียดนามไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยโอเคอันนี้คืออะไรคะขออนุญาตแนะนำเสียงนะครับทุกเสียงใช้งานเหมือนกันนะครับคือแกนเปิดประตูตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้เลยโอ้แล้วซีการ์ดเสียงด้านในนะครับเฮ้ยทำไมเตียงใหญ่จังเลยอันนี้อันนี้สำหรับนอนสองคนปะคะโอ้ยอันนี้เป็นเต็มนอนสองคนจริงเหรอครับเนี่ยว้าววันนี้อะไร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 ว้าวอะไรเดี๋ยวทำไมว้าวขนาดนั้นอ่ะคืออะไรตกใจของที่ไปที่ไหนก็คือความร้อนอ๋อส่วนมากแคปซูลจะทำไว้สำหรับนอนพอดี1คนแต่ที่นี่มันนอน2คนได้ตากล้องก็เลยว้าวถ้าลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรช่วยเหลือแจ้งด้านล่างได้24ชั่วโมงขอบคุณค่ะ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 นอนให้สนุกนะได้เวลารีวิวยานทัวร์ทัวร์ทุกคนดูแบ็คกราวด์ดิมีแสงอยู่มีดาวผ่านด้วยทุกคนพร้อมที่จะเข้าไปดูข้างในแล้วยังคะเดี๋ยวโมจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องติดก่อนติดไปแล้วขอโทษต้องไปข้างในนะคะโอ้นี่เป็นห้องเตียงคู่แล้วก็เสียบบัตรวู้ก่อนที่จะรีวิวห้องนะคะจะรีวิวกระเป๋าให้ดูกันก่อนวันนี้เราออกมานอกโลกนอกอวกาศเราก็จะต้องเตรียมของที่ดีนิดนึงแล้วก็เลยพกสิ่งนี้มาตึ๊งลาโรชโชเซนะคะแบรนด์เวชสำอางอันดับหนึ่งนะคะที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกเขาแนะนำกันและเขาเนี่ยออกพลังโมเลกุลมาใหม่มีทั้งหมด3สีสีแรกนะจ๊ะอันนี้เป็นสีส้มนะคะ
ป็นวิตามิน C 40จะช่วยเรื่องผิวหน้าโกลว์ใสนะคะแล้วก็สีนี้นะคะเป็นสีแดงนะจ๊ะเป็นเรตินอล B 3นะคะช่วยเรื่องลดริ้วรอยลึกส่วนวันนี้โมจะใช้อันนี้เลยคือออกอวกาศเนี่ยผิวหน้าก็แบบสูญเสียน้ำเยอะก็เลยขอใช้ตัวนี้นะจ๊ะเป็นตัวช่วยที่ดีเลิศมากนะคะลาโรชโพเซสีฟ้านะคะไฮยาลู B 5นะคะจะช่วยทำให้ผิวนุ่มเด้งดึงจ้าสุดยอดไปเลยเก็บไว้ของมีค่าต้องเก็บไว้ที่นี่เดี๋ยวเรารีวิวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขอรีวิวคนเดียวได้ปะจะรออะไรเดี๋ยวเราจะรีวิวห้องทุกคนให้ดูนะคะแบบส่วนตัวนะคะก็คือแบบนี้ก็จะเป็นกระจกและนี้นะคะก็เป็นปุ่มกดไลค์นะคะนี่เพิ่มความสว่างลดความสว่างได้ข้างบนที่เรานอนกันอ่ะมันก็เป็นแบบอลังการอ่ะเหมือนฟักไข่อ่ะเหมือนเราเป็นตัวอ่อนฟักไข่จริงๆอ่ะอันนี้คือแบบอลังการมากและอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ททีวีนี่เลิศมากอะโอ้ my god ทุกคนเขามี Netflix ให้ดูด้วยอะค่ะเจ๋งมากเลยนะคะเราก็จะดู Netflix กันคืนนี้ได้อันนี้เป็นสลิปโหมดถ้าเรากดปุ๊บทุกอย่างก็จะไฟออกไฟอ่านหนังสือก็จะมืดแต่ว่านี้ก็ยังสว่างอยู่เป็นฟ้าๆเราก็ต้องปิดยังไงวะปิดยังไงอะเฮ้ยปิดยังไงอะไฟกระจกปิดได้ปะเฮ้ยคันแน่โอ้ปิดได้ทุกคนโอ้ my god เปลี่ยนสีได้หลบโอ้มันปิดได้เนี่ยมืดทุกคนรอดมากเราไปดูห้องแบบห้องเดี่ยวบ้างแล้วกันนะว่าห้องเดี่ยวเป็นยังไงพี่นี่อ๋อนี่ทีวีจะอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้มีทีวีอยู่นี่ค่ะแล้วดูยังไงวะตอนนอนเนี่ยหันได้เฮ้ยทีวีใหญ่ด้วยเนี่ยทุกคนคะคือว่ามันดีมากแล้วตอนนี้ถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมหน้าโมกระจ่างใสจังเลยไฟสองดวงค่ะตึ๊ดอุ้ยห้องพักที่นี่มากเลยนะทุกคนคือมันแบบมันสวยมันแบบเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราเลยอะทุกคนคะบอกเลยนะคะว่าที่นี่ถ้าทุกอะไรเฮ้ยทำที่นี่เขาดีนะเหมือนแบบมีฟอกน้ำตรงนี้เลยไม่ใช่อันนี้ของจริงอยากลองใส่ชุดนี้บ้างอ่ะเขาใส่อะไรดีหนึ่งสองโอ้โหนี่ทำไมเอาใส่แล้วหรอเนี่ยอันนี้จะไปที่ไหนครับวันนี้ไปสำรวจที่ไหนเราจะออกเดินทางไปยังดาวโลกยังเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนนะคะทุกคนดูห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำรวมชายหญิงนี่ค่ะห้องของเราใหญ่ทุกคนใหญ่เลยเขามีผ้าขนหนูให้แล้วก็มีที่วางเสื้อผ้านะคะมีที่แขวนด้วยห้องใหญ่กว่าห้องน้ำโฮสเทลทุกที่ที่เคยมาค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยทุกคนเดี๋ยวเราขออาบน้ำก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนะก่อนนอนนะคะโมจะใช้ตัวนี้นะคะ La Roche Posay Hyaluron B5 นี่ texture มันจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวโมจะบีบใช้ที่หน้าเลยนะคะวัยรุ่นอย่างเราต้องบำรุงผิวนะจ๊ะทุกคนเคยได้ยินไหมว่าการที่ผิวเราแห้งกร้านเนี่ยจะทำให้หน้าเราอะเป็นจุดกำเนิดของริ้วรอยนะคะเรียกว่าผิวขาดน้ำหน้าเราเนี่ยก็จะแก่ไวเพราะฉะนั้นนะคะใช้ตัวนี้เลยค่ะ La Roche Posay สีฟ้านะคะสูตรไฮยาลู B5 นะคะเขาเคลมมาเลยว่าจะทำให้ผิวเนี่ยกลับคืนมาเด้งฟูภายใน4ชั่วโมงนะคะทุกคนพอใช้4ชั่วโมงเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเด้งจะฟูจะกระชับเลยนะคะใช้ตอนกลางคืนนะคะดีมากๆเลยเพราะตัวนี้เนี่ยจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้บนผิวหน้านะคะขออนุญาตป้ายยานะคะ
ตื่นขึ้นมาเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าผิวเราเนี่ยเป็นผิวใหม่เลยนี่ค่ะทุกคนไปอะไรคะไปหาซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะคะความสวยของเราวันนี้ก็คือว่าเราลืมเอาแว่นตามาเพราะฉะนั้นเราก็จะถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนอนนะคะก็จะนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราตื่นมาเจอกันพร้อมกับการประเมินแบบฟูลรีวิวนะคะว่าเตียงที่นี่จะนอนสบายแค่ไหนแต่หมอนฟูมากอะทุกคนเนี่ยตอนนี้คือโมนอนห้องใหญ่ไงมีหมอนมา4อันนะคะเยอะมากแล้วผ้าห่มก็คือเป็นผ้าห่มตัวฟูๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวนอนแล้วจ้ะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะเจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะกูไนท์บายบายโอ้ยเช้าแล้วค่ะกูมอร์นิ่งนะคะทุกคนโอ้ยทุกคนตื่นหมดแล้วอรุณสวัสดิ์ครับตื่นหมดแล้วนี่ทุกคนหมดจะให้ดูสภาพผิวตอนเช้าหลังตื่นนอนขึ้นมานะคะมันแบบว่ามีความแดงมีความฟูมีความกระชับมีความแบบอิ่มน้ำจมูกนี่ก็คือไม่มีขุยรอบไม่มีผิวแห้งใดๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะตอนเช้าโมก็จะใช้ตัวเดิมนะคะเป็นไฮยาลูบี5ความดีงามของเขาคือเซรั่มตัวนี้มันจะเป็นการทำงานของโมเลกุลทั้ง2แบบโมเลกุลแรกก็คือไฮยาลูรอนจะช่วยทำให้ลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยกักเก็บน้ำไว้บนผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเด้งตึงส่วนอีกโมเลกุลนึงก็คือเป็นโมเลกุลของวิตามิน B5 ค่ะจะช่วยบำรุงฟื้นฟูและเสริมสร้างประกายผิวนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยพร้อมที่จะไปรับปัจจัยภายนอกต่างๆได้ตอนเช้านี้ถ้าใช้ก็คืออย่าลืมใส่กันแดดด้วยพร้อมออกเดินทางโอเคค่ะเราออกจากโรงแรมแล้วนะคะก็วันนี้นะคะสำหรับการมารีวิวโรงแรมอวกาศนะคะความสะอาดนะคะที่นี่โมให้10เต็มความสบายเอาจริงให้10ไปเลยจ้าโอเคติดอยู่แค่เรื่องเดียวถ้าสมมติว่าแก้ไขได้จะดีมากก็คือว่าห้องน้ำนะคะอยากให้เป็นห้องน้ำแยกชายหญิงแค่นั้นเลยที่เหลือคือดีหมดมีหมดทุกอย่างความนุ่มความสบายความสวยงามความแฟนตาซีทุกอย่างหมดเลยค่ะทุกคนวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณลาโรสโปรเซนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งลืมบอกไปถ้าใครอยากมาที่นี่นะคะสามารถมาได้ที่ Meta Space Pod @ อโศกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย